สวัสดีค่ะแม่หน่อยมาเอายาเนาะค่ะออกมาเอายาแต่ได้แวะมาปรึกษาเรื่องรถของพ่อใหญ่ก่อนนะคะรถก็จะต้องซ่อมแล้วก็มีปัญหารถมันก็เก่ามันก็ต้องซ่อมธรรมดาให้มันถูกกฎเขานะคะอยู่นี่เขาจะมีระบบระเบียบของการดูแลความปลอดภัยของรถและคนเนาะแบบเสมือนต้นไม้ล่ะค่ะเห็นบ่คะต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็ยังมีรอยราหลวงลงตามการเวลาแล้วก็เขียวขึ้นสดใสเหมือนเดิมชีวิตคนก็บ่แตกต่างหรอกจ้ะแม่หน่อยเบิ่งแล้วนะคะชีวิตคนก็แบบนี้แหละมีรอยราหลวงลงตามการเวลามีเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขมีทุกข์มีหัวเราะมีเฮฮาและหลายอย่างมันก็บ่เปลี่ยนไปตามการเวลารถก็มีพังเฮาก็ต้องซ่อมคนมีป่วยก็ต้องรักษานะคะบ่ว่ากันไปทั้งด้านจิตใจและร่างกายเอียงมันก็เกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะหนักพอสมควรเนาะค่ะสำหรับชีวิตเมียน้อยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกยังบ่พอยังมาเถียงโลดลาดมามันก็ทุกอย่างมาโถมฐานเข้ามาล่ะค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเขาก็ต้องแก้ไขเป็นอย่างๆไปเพราะว่าเหมือนแม่นายเคยบอกว่าชีวิตยังบ่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปผู้ใดหมดลมหายใจก่อนก็หมดทุกข์ก่อนผู้ใดยังบ่ได้หมดลมหายใจก็สู้กันไปค่ะชีวิตคนเราจะมีแต่สุขอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้จะมีทุกข์อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เปรียบเสมือนนาฬิกาเนาะเมื่อเข็มมันแล่นขึ้นมันก็ต้องมีแล่นลงหมุนขึ้นหมุนลงเป็นธรรมดาเอียงต่างๆมันก็บ่เที่ยงแท้คือจังเพิ่นบอกว่านั่นแหละในทางศาสนาเนาะผู้ใดมีความนับถือทางศาสนาก็เป็นอีกแบบนึงแม่น้อยก็คาดและหวังว่าไปรับยามาแล้วก็คงสิเฮ็ดให้แม่น้อยดีขึ้นจะดีขึ้นหรือบ่เฮาก็บ่รู้เนาะค่ะพี่น้องเฮาต้องเฮ็ดหยังล่ะเขาก็ต้องรักษากันไปอะค่ะตามวินิจฉัยของหมอต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเอายานะจ๊ะพ่อใหญ่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปรับยากันภาพอาจจะเต้นได้เด้อค่ะไม่หน่อยปรับกล่องผิดนะคะออกจากร้านขายยาโรงพยาบาลแล้วค่ะขึ้นรถพ่อใหญ่สิพาไปซื้อแนวตัดแนวเซตแว่นเช้าได้เย็นแท็กซี่มันเมดิซินดูโอ๊กซ์สกินทีตามนะพี่สันติยาวห้องเบสเตลล่าได้คอมมานูอีดอกดมห้องเอสเอ็มเอสทินโอเควีเฮิร์สมีการเซย์ยังไงเน่แท็กซี่แวนตาพ่อร้านพ่อใหญ่อีกเลยเดี๋ยวไปซื้อเนื้อตัดเซ็ตแบนกันค่ะนี่คือร้านขายยาที่นายเข้าไปแล้วค่ะเข้าไปเขาก็ยื่นบัตรนะคะแล้วเขาก็จะเช็คในคอมพิวเตอร์ว่าหมอสั่งให้มาเอามันจะมีใบอยู่ได้มาแล้วค่ะกินทุกวันนะคะบอรูว่าจักเม็ดว่าในเบิงเนื้อเด้อค่ะ28เม็ดวันเขียนไว้ว่า3คูณ28เนาะเดี๋ยวมันจะแกะเบิ้งทั้งในเดี๋ยวนี้แหละให้รถเรียวเร็วกันมันก็อยากเบิ้งตัวยาขึ้นกันสวอตฟอร์ฮิตเตอร์พลัสฟอร์สตันนามันหาหมองจอดยากเพราะเขาได้เสียเงินหลายกันย้อนหมองจอดรถนี่แหละค่ะอ๋อเทรียโมนาดปรุงกาแฟประมาณ3เดือนค่ะสีหมอไห้นะคะกินมือละเม็ดเป็นยาฮอร์โมนปรับนะคะเพราะว่ามันมีอาการไว้ท้องมันอาจจะเฮ็ดให้แม่น้อยปืดไปปืดมาได้อย่างสิเนาะก็ลองกินเบิ่งถ้าเป็นจังไหนก็ค่อยมาปรึกษาหมอใหม่นะคะแต่เขาก็ให้แบบอ่อนนะคะเขาไม่ได้ให้แบบแห้งเพราะว่ายานี้คุณหมอเพิ่นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันสิไปมีผลต่อกับสิ่งที่แม่น้อยเคยป่วยมานํานะคะก็โอเคค่ะเขาก็ต้องลองสู้เนาะเราไม่รู้เราก็เฮ็ดจังใดได้หมอคนสั่งมาเขาก็ต้องเฮ็ดตามหมอพอไม่ไหนก็ลองขอว่าขอยาไปว่าไหวแล้วฉันต้องขอยาก็กินไปเบิ่งอะค่ะภายใน3เดือนจะดีขึ้นบ่อีหยังบ่นะคะก็ขอให้เป็นยาถูกโรคเข้านะคะพี่น้องเนาะยังไม่ได้ไปซื้อของเสร็จจับเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านอีกทีนึงนะคะ
มาแล้วจ้ะซื้อของจากรีเดิร์ดแล้วก็กลับบ้านพอดีมือวันเสาร์เขานัดกินเขากินเรากันนั่นแหละมันก็ธรรมดานะคะทุกข์ก็ว่ามันทุกข์ไปสุขเขาก็ต้องแยกแยะนะจ๊ะอย่าตีรวมไม่น้อยก็อยากจะบอกว่าวิถีชีวิตของเขามือหนึ่งมันก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะคะจะเอาแต่เศร้าแต่โศกนั่งไห้ห้องไห้เงือกเงือกอยู่นั่งเศร้าโอ้ยฉันเป็นยังสี่แล้วฉันบ่ต้องเห็นยังกับบ่ได้หรอกค่ะชีวิตคนเฮามันต้องเดินต่อไปอะค่ะบ่ว่าสิเป็นลูกหรือแม่บ่ว่าสิเป็นพ่อใหญ่นะคะทุกคนต้องมีชีวิตเดินต่อไปทุกข์อะเจ็บปวดมากก็นั่งเคลียร์ปัญหาไปหายใจได้ก็หาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะดังนั้นพอเฮา3คนในนี่แม่ปู่แม่น้อยแม่พี่น้องยังดูแลกันไปค่ะซอยเหลือกันไปดูแลจิตใจกันไปตอนนี้คนนี้นักก็อาซอยเหลือคนนี้เขาก็สิไปกินเนื้อย่างกันเนาะบ้านแม่ปู่วันเสาร์นี้ก็เลยให้แม่ปู่ซื้อผักซื้อพวกเครื่องร่วมไม่น้อยมากเมื่อกี้ก็เลยแบซื้อที่เซเว่นแล้วก็เลยซื้อไปซื้อผักสำหรับเจ้าของนิดหน่อยซื้อนมเปรี้ยวให้เจ้าของแน่ซื้อของที่ขาดในครัวนิดหน่อยแล้วก็เลยแวะซื้อเนื้อสัตว์หมูพอดีไปเห็นหมูซ้ำสันเมื่อกี้ค่ะหมูซ้ำสันงามๆก็เลยซื้อหมูซ้ำสัน2แพ็คก็เดี๋ยววันเสาร์ก็เอาไปหั่นบ่ซั่นก็วันศุกร์มื้อนั้นก็สิหั่นใส่ถุงไปเลยแล้วก็เฮ็ดน้ำจิ้มแม่หน่อยเป็นคนเฮ็ดน้ำจิ้มเนื้อย่างเหมือนเดิมนะคะเอาก็สิไปกินไปสังสรรค์ไปนั่งปลดปล่อยกันนั่นแหละจ้ะตามที่เคยเป็นมาเนาะค่ะพี่น้องแม่หน่อยอยากจะบอกว่าถึงแม่นว่าแม่หน่อยสิมีความทุกข์แม่หน่อยสิมีความเจ็บป่วยหรืออีหยังก็ตามแม่ก็ยังต้องแบ่งเวลาแยกว่างปัญหาไว้ก่อนค่ะแบกไว้ตลอด24ชั่วโมงบ่ได้นะคะต้องเอาไปว่างไว้ก่อนแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ไปชาร์จพลังใจให้เจ้าของแล้วค่อยกลับมาหยิบเอาปัญหานั้นขึ้นมาเคลียร์หรือแก้ไขปัญหาต่อไปการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเฮาสิมานั่งซึมเศร้าซอยว่าโอ้กูป่วยกูบ่ต้องเฮ็ดหยังบ่ต้องไปอันนั้นบ่ต้องอันนี้บ่ได้ล่ะค่ะชีวิตแห่งหดหู่ต่อไปนะคะดังนั้นแม่ทําไมถึงอยากจะให้พี่น้องหลายๆคนนะคะใช้วิธีและแนวคิดคนเรามีมุมมองหรือวิธีในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตให้ต่อสู้กับปัญหาหรือความสุขของตัวเองแบบใดทุกคนมีความสามารถในการรีสเปคหรือออกแบบชีวิตตัวเองได้เนาะแต่สำหรับมุมมองของแม่น้อยก็เป็นแบบนี้แม่น้อยก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะขอให้ผ่านวิกฤตในแต่วินาทีวิกฤตในละช่วงไปให้ได้ชีวิตคนเรามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องมาดังด่ามาตลอด24ชั่วโมงที่เราไม่ไหวเราแย่เราท้อก็มีชั่วโมงที่เฮาแฮปปี้ก็มีนะคะพี่น้องดังนั้นใช้ชีวิตให้คุ้มใน 100% มันเอามันทั้งหมดล่ะค่ะเผ็ดเปรี้ยวสมหวานมันเข้มในชีวิตมันต้องเจออยู่แล้วล่ะบ่ว่าอยู่ที่ว่าไผสิเจอหน่อยเจอหลายผู้ใดสิกินรสจัดแน่ไผสิกินรสเบาบางอยู่ที่การปรุงรสชาติเนาะค่ะเนาะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปในการไปเอายามื้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่น้อยก็จะเริ่มต้นกินยาแต่มื้อแรกนี้นะคะก็ในการเว้าจาของแม่น้อยอาจจะสับสนหรือวนไปวนมาแน่ในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าสมองมันตีลังกากับนะคะแต่ก็จะพยายามตั้งหลักและตั้งสติให้ดีค่ะ1ความรัก1ความปรารถนาดีของแม่น้อยมีให้พี่น้องเสมอตราบใดที่แม่น้อยยังมีลมหายใจและยิ้มใดและสู้ได้อยู่รับรองบ่ท้อบ่ถอยค่ะลบมาแต่เอายาแล้วเลยแบบซื้อของซื้อบางหน้าซื้อของในครัวเจ้าของอะไรจ๊ะซื้อแนวเซตแบนรอบนี้ซื้อมา2ซื้อผลไม้ให้ตัวเองเดี๋ยวจะให้ดูเนาะโอเคของบำรุงตัวเองหน่อยนี่จ้ะซื้อไอศครีมรสสตรอเบอรี่นะจ๊ะไอศครีมรสสตรอเบอรี่จ้ะไปกินยามคืนช่วงนี้เครียดเนี่ยต้องกินอีหยังที่เย็นๆนะคะหวานๆก็เลยซื้อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่นี่คือผักวันนี้ซื้อมา2แบบเนาะไปกินๆที่เอา2แบบนี่แหละสลัดที่กินอะไรแบบนี้แต่ว่ามันบ่มีมันมีแค่ตัวนี้หัวเดียวเพิ่นนี่ก็เอาทําลองไว้แต่พูดถึงว่าผักสลัดแบบแข็งอ่ะกินแซ่บคั่วค่ะซื้อพักแล้วแล้วก็สบายใจไปกระเลาะนึงเพราะว่า
จะได้ก็ต้องแล่นไปล่านแพร่แล้วก็อาทิตย์หน้ากับซื้อได้สบายไปเนาะมักน้าวกับซื้อมาแบบฟ้องหน่อยแปะก้มถามกระแพงว่ากระแพงอยู่ห้องบริเวณล่านแพร่เขาก็จำเป็นหอมแดงที่แม่นันมากิน14โครนค่ะมะเขือเทศชอบลูกเล็กๆ เวลาใส่ส้มตำเนาะส้มตำไปยังว่าส้มตำเผยอายพี่น้องตำแค่รสก็ตำแตงก็รู้แล้วนะขอเนาะกินน้ำก็จังหน่อยนึงขออนุญาตกินน้ำแห้งเป็นไงเห็ดน้ำกลาดไว้พอดีเห็ดไข่โซดานะคะอุ้ยเหนื่อยต้มเปรี้ยวค่ะวัดสตอบอรี่ซื้อมาไว้กินเนี่ยมันขึ้นเสื้ออันนี้เห็นไหมพี่นมันเป็นร่างฝึงหรือว่าก็เอิญมาเฟนแหละเห็นไหมพี่นมันซื้อมากินอืมไปหน่อยก็เลยมาซื้อมาไว้แต่ท่านมมีนมข้นอยู่มาสั่งกินก็แย่มก็เลยซื้อมาไว้แพ็คนึงเนาะแล้วส่วนนี้ก็คือบักสมซื้อมาแพ็คนึงไว้กินย่ำขึ้นเด็กๆช่วงนี้ถ้าเครียดๆไปหน่อยก็จะกินของพวกนี้เนาะส่วนตัวนี้เป็นตัวเซตแบนค่ะไส้ดีมันพกง่ายอ่ะจ้ะเนี่ยแม่น้อยไปใส่แม่น้อยก็พกไปใส่กระเป๋าแหวนนึงแหวนเนาะสิมั่วเฮาก็เซตได้สะดวกสบายเซตแหวนเซตไหนแม่น้อยเซตแหวนเซตแม่น้อยเซตโทรศัพท์ไปนํานะคะมันก็ง่ายเนี่ยตัวอย่างที่แม่น้อยใส่ก็คือนี่ค่ะแม่น้อยจะพกข้าวหมดเซตไปยังให้รถเมื่อกี้นี่พาเจ้าให้เบิ่งปกติจะต้องพกไว้ในกระเป๋าเงินจังซี่ค่ะเวลาไปใส่มาใส่ก็ต้องกันก็ต้องบุญไหว้ก็แบ่งมันนั่นเข้ากับใส่ใดในซื้อมา2อันบ่แพงค่ะกล่องนึงกับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็70กว่าบาทนะคะก็ซื้อมา2กล่อง2กล่องนี่ก็ได้กล่องนึงได้เกินเดือนนะคะได้เกือบ2เดือนนะคะเพราะเฮากับเซตตามที่ว่ามันมั่วแล้วจ้ะเดือนกว่าน่ะได้แน่นอนนะคะนี่ก็ซื้อมา2กล่องมันมีแบบน้ำน้ําแต่ว่าแบบน้ํานี่เวลาใส่อยู่บ้านก็ใส่แบบน้ําแล้วก็มันสิมีผางไว้เซตแต่ถ้าออกข้างนอกใส่แบบนี้จะสะดวกนะคะเซ็ตซักแล้วนี่ก็เป็นของที่ว่าหน่อยกินเนื้อไหวส่วนนี้ก็เป็นเนื้อหมูซื้อมาแล้วเดี๋ยวสิหั่นเฮามากินหมู3ชั้นกันเอาไปเฮ็ดเนื้อย่างบ้านแม่พิ่นเอาบ้านแม่ปูนี่แม่หน่อยแม่พิ่นแม่ปูกินน้ํากัน3คนเนาะก็ซื้อมาประมาณโลกว่ากับ2โลเนาะตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นมันวันนี้แค่ว่าไหนวันนี้วันพุธนึงยังหมดไปแล้วหาหมวกไว้ก่อนเราจะถือมาเดี๋ยวไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์พอแย่กับพัดตะกิ่นมากบอกสมจังสีแสบว่าแสบลองสิ่งมือก่อนอันซื้อสมเขียวหวานบ้านนี้ไม่น้อยย่อมไม่ได้โบจักว่าอันใดแสบว่าแสบเป็นคนที่บอกไปมาซื้อผลไม้ก็เลยบอกหัวว่าอันนี้มันเคบโอเคเห็นแล้วก็ยิบมาปึ๊บปึ๊บมาดูทั้งเทือกก็ถืออันแสบพี่น้องเอ้ยทั้งเทือกก็ถืออันพอแสบอืมเดี๋ยวซิมมันกันเด้อโอ้ยแต่แนนลงทงใช่ไหมลืมไปว่าจะคล้องแปรงฟันไหมแปรงฟันไหมมาซิมมาสมมันเราฟาดใส่กันน้ำรถมาเลยแปรงฟันแล้วก็ไปโรงพยาบาลมารู้รถแต่ก็น่าจะโอเคอยู่ไปนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอคลิปคนไข้มันแม่ปู่นะจ๊ะน่ารักจะใจจ้ารังนะจุ๊บๆ